นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระและสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระผู้ได้เจ้าเพียว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติการดำเนินต่อไปในข้างหน้าอันธรรมคำสั่งสอนของพระผู้ได้เจ้านั้นศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7สมถวิปัสสนาเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้ออกจากวัฏทุกข์ถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่แล้วและเป็นธรรมที่ชำระล้างบาปเพราะเข็นเวรร้ายของโลกคือหมู่สัตว์ทั้งเหตุและผลเหตุนั้นได้แก่ตัณหา3โลภโกรธหลงอวิชชาตัณหาอันนั้นเป็นตัวเหตุผลนั้นได้แก่ความเกิดแก่เก็บตายเพราะเข็นเวรร้ายบ้าใบ้เสียกิจพิษมนุษย์ทั้งหลายอันนั้นเป็นผลเกิดขึ้นจากเหตุคือตัณหา3เป็นเหตุโลภโกรธหลงเป็นเหตุเป็นหลักเงาข้อมูลของอกุศลธรรมทั้งปวงที่โลกคือหมู่สัตว์เอามามันฝังไว้ที่จิตใจของโลกคือหมู่สัตว์มาแล้วเรียกว่าบ้าตัณหาบ้ากามตัณหาบ้าภวตัณหาบ้าวิภวตัณหาบ้าโลภะบ้าโทสะบ้าโมหะบ้ายินดีในภพชาติสังขารบ้าหลงอยู่ได้กิเลสกามทุกกามลาภยศสรรเสริญสุขอ๋อนี่เลยว่าบ้าตัณหารวมแล้วฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้านี่นั้นเป็นเครื่องแก้บาปเป็นเครื่องล้างบาปออกหมดเสียสิ้นไม่เหลือเศษอยู่ได้ฉะนั้นพระผู้ได้เจ้าพงก็สร้างสมบารมีมา20ประสงค์ไขบารมีธรรมคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายนั่นแหละก็ปองสำระล้างสิ่งที่มัวหมองออกจากดวงจิตของพระองค์เจ้าได้หมดแล้วพระองค์เจ้าเป็นผู้พ้นแล้วจากความเป็นธาตุของตัณหาเป็นเพศเป็นผียับโคมโมลีในโลกสงสารหมดแล้วเหมือนน้ำเหมือนดอกบัวพ้นจากน้ำแล้วต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็งามกี่บานสว่างสวยล่าเริงบันเทิงอันนี้แหละฉะนั้นก่อนเราที่ทุกท่านจะอยากได้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็ต้องเป็นบ้าตัณหาทั้งหมดด้วยกันทั้งผู้อธิบายอยู่นี่ก็ล้วนแล้วเป็นบ้าตัณหาด้วยกันหมดเสียสิ้นนั่นแหละที่นี่ก็มาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมะคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องสำระล้างบ้าบ้ากิเลสอวิชชาตัณหาบ้าภพชาติสังขารเป็นเหตุให้สิ้นการสนานวกวนเวียนเปลี่ยนชาติภพไม่มีวันจบสิ้นได้ฉะนั้นจึงได้สละเคหสถานบ้านซองพ่อแม่มิตรบรรดาญาติวงออกมาบวชในศาสนาธรรมคำสอนของพระผู้ได้เจ้าก็เพียงว่าจะมายึดเอาธรรมคำสอนมาชำระล้างบาปล้างบาปตัวเหตุผลแล้วผลนั้นก็ไม่มีทีนี้การที่จะชำระล้างนั้นโอ้มันหลายประเด็นไว้หลายประเภททีนี้ประเภทแรกตั้งสัตว์ไว้ในไตรมาส3เดือนก็ดีนอกพรรษาก็ดีตั้งสัตว์ไว้ว่าเราจะเจริญสมณธรรมเพียงว่าจะล้างบาปล้างบาปลื้อถอนกิเลสเอา3วัน3คืนยืนเดินนั่งนอนไม่เอาเข้าใน3วัน3คืนนี่ก็ไม่กินแหละไม่กินหรืออดไม่ได้ก็กินน้อย3คำวันละ3คำเท่าแหละหรือ3ซ้อนข้าวเจ้าเอาเท่านั้นพอเป็นยาหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็หยุดกินข้าวน้อยการอดนอนนั่นมันจึงทนไหวสู้ได้ถ้ากินมากอดนอนไม่ไหวเพราะอาหารมันทับธาตุเหมือนกันกับหมูนั่นแหละหมูที่เจ้าของเกียงำเกียหำอิ่มน้ำสำราญแล้วก็นอนเท่านั้นแหละอันนี้สันใดเราท่านทั้งหลายก็ฉะนั้นมันก็ต้องกินน้อยผมได้ทำมาแล้วเรื่องของเรานี่ไม่ใช่รับหูรับตาพูดเฉยๆต้องทำมาแล้วอยู่กับหลวงปู่เขาหลวงปู่บัว
ท่านสอนเน้นอย่างเดียวนั่นแหละให้ทำความเพียรอย่างเดียวกินน้อยนั่นแหละนั่งน้อยพูดน้อยอยู่ในความสงัดอย่างยิ่ง3วัน3คืนไม่กินเสียเลยส่วนผมนี่ไม่กินเนี่ยสมัยนั้นร่างกายก็มันก็แข็งแรงไม่อ้วนพีเหมือนทุกวันนี่หรอกนี่แหละในระยะ3วัน3คืนนี่ได้ยืนเดินนั่งแต่แล้วหลวงปู่ขาวท่านสอนเรานี่ทุกท่านนั่นแหละมันเคยติดภพติดชาติติดวาดติดวงติดประเวณีติดสถานที่อยู่ติดอาหารของกินติดพี่ติดน้องติดพวกพ้องเผ่าพ้องวงตระกูลทีนี้เราต้องมาทำวิธีการใหม่เพื่อว่าจะแก้จริตจิตใจสำละความขี้เกียจขี้ค้านสำละความง่วงเหงาเหานอนสำละความยึดถือสถานที่ต่างๆคืนก็ดีกลางวันก็ดีเตรียมผ้าถ้ากลางวันผ้ากีวรเครื่องบริขารอยู่กับกุฏินั้นถ้ากลางคืนอธิษฐานได้กดกับมุ่งผ้าสังฆามัดเอวเลยก็ออกวิเวกเปลี่ยนสถานที่ฝึกหัดเปลี่ยนวิเวกในวัดนั่นแหละเวลานี้จะไปเดินกรมที่นั่นเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ทำวัดเสียก่อนทุกอย่างเดินกรมแล้วแล้วก็นั่งสมาธิเย็นแล้วก็เคี่ยงมัดผ้าติดเอวออกเลยได้กดกับมุ่งไปอยู่กุฏโน้นไปอยู่กุฏนี่ไปอยู่สถานนั้นไปอยู่สถานนี้เที่ยงที่หยุดวันยังคืนคืนยังลุ่งนั่นแหละภูเขาท่านสอนแล้วก็นี่เป็นการที่ฝึกเพียงว่าจะถอนมนทิฏฐิอุปทานของจิตนี่มันติดภพติดชาติติดว่าติดวงติดประเวณีมาแล้วทุกภพทุกชาติทีนี้เราต้องแก้อย่างนั้นทีนี้ดูประวัติพระพุทธเจ้าอารยิกังคะอยู่ป่าเป็นวัดจากนั่นไปลูกความมงคลกังคะอยู่คนต้นไม้เป็นวัดจากนั่นไปอโภคสิกังคะอยู่ที่แก้งแกงเป็นวัดจากนั่นไปอีกโสสนิกังคะอยู่ป่าซาเป็นวัดจากนั่นไปก็อยู่เงี่ยมเขาเป็นวัดจากนั่นไปพงเจ้าอยู่ในสาเสอนอนผ่อนอาหารเปลี่ยนสถานที่อย่างนั้นการพิกาจารบิณฑบาตก็เหมือนกันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นถึงหกพรรษาจึงได้ตรัสรู้อันนี้พระเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันที่นี่ต้องทำอย่างนั้นรู้สึกว่าดีนะแต่ละดูฝนนี่เป็นอุตุละดูคือว่าไม่ร้อนไม่หนาวแต่แล้วมันที่ดินซึ่งแซะจะไปนั่งตามลมไม้ใช้คาสถานที่ใดนั้นไม่สะดวกเพราะฝนมันตกดินก็ซึ่งแซะที่แก้งก็ไม่สะดวกเราต้องหัดไปนอนเอาไปนั่งตามใต้กุฏิองนั่นไปสถานที่นี่ได้แล้วการกระทำเพียงว่าเปลี่ยนมนทิฏฐิการยึดการถือสถานที่พบชาติมาทุกพบทุกชาติแล้วต้องทำอย่างนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเมื่อเราเปลี่ยนสถานไปอย่างนั้นบางแห่งไปนั้นเยินกำหนดจิตสงบแล้วพับนะได้ความเลยบางแห่งนั่งสมาธิจิตสงบนั่นแหละเปลี่ยนสถานอย่างนั้นบางแห่งไปเยินกำหนดแม้ไม่ร้อนใจกระวนกระวายเดือดร้อนไม่สงบนั่งก็เดือดร้อนผลสุดท้ายก็ง่ายนี้ไปใหม่สถานที่นั้นเป็นสถานกรคินีมีผงภูมิอยู่ที่นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ชอบบันดาลให้เราร้อนใจนั่งไม่อยู่ยืนไม่ติดก็เปลี่ยนไปใหม่ไปบางแห่งสถานที่นั้นภูมิสถานที่เป็นสมาธิเถะอุดมสมบูรณ์เราไปแล้วก็ยืนก็ดีนั่งก็ดีจิตสงบพับได้ความเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นการเปลี่ยน3วัน3คืนได้ทีนี้ความทุกข์ก็เลี้ยล้นพ้นพิสัยหรอกทุกข์เพราะอะไรทุกข์ไม่ได้กินอิ่มทุกข์เพราะไม่ได้นอนหลับอาหารของร่างกายมันเกิดขึ้นเผากายเราร้อนกระวนกระวายทางไฟธาตุก็เผากายเราร้อนย่อยยับทุกอย่างแต่มันเกิดขึ้นเผาความหิวโหยเกิดขึ้นเผาทุกอย่างแต่แล้วก็ปลูกศรัทธาความเชื่อปราศรัทธาความเลื่อมใสใครในธรรมะคำสอนพระเจ้าใครในโอวาทของนักปราชญ์ท่านผู้ดีทั้งหลายท่านจะเป็นผู้ดีนี้ทุกโทษภัยน้อยใหญ่เพราะท่านทำมาอย่างนี้นั่นแหละใครเพราะการพ้นทุกข์ในการเจริญธรรมนอกจากนี้นั้นไปไม่มีมีแต่การเจริญธรรมเท่านั้นอยู่ภูเขาเราเนาไป
พระพุทธเจ้าประสูติก็อยู่ป่าตรัสรู้ก็อยู่ป่าปฐมเทศนาก็อยู่ป่าร่างวัดล้วนแต่ป่าเท่านั้นดับขันธ์ข้อนิพพานล้วนแต่อยู่ป่าแต่สถานเหล่านี้ไม่ใกล้กันนะไกลแสนไกลรถทัวร์วิ่งวันอย่างคำไปแล้วพี่ก่อนแม้ไกลแสนไกลแต่ละแห่งไม่ใช่ใกล้กันนะนี่อยู่ป่าทั้งนั้นนั่นแหละป่านั่นเป็นมหาวิทยาลัยของพุทธเป็นที่สงบจิตให้สงบดูใบไม้เขียวสะอุ่มก็น้อมใจนึงสดชื่นล่าเริงบันเทิงใจได้ยินเสียงนกเสียงหนูร้องมันก็ไม่มาเป็นพิษเป็นโทษแก่ใจเพราะเสียงสัตว์นั่นแหละฟังเป็นธรรมะเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงจากขั้วก็น้อมเป็นธรรมะโอ้อนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะต้นแล้วก็เกิดมาสวยงามแก่แล้วก็เหลืองร่วงหล่นจากขั้วลงสู่ดินเมื่อลงสู่ดินแล้วจะขึ้นมาต่อติดไม่ได้เพราะมันไปแล้วหมดสันตติเที่ยงสืบต่ออันนี้สันใดร่างกายของเราสันนั้นพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นน้อมเข้ามาภายในตัวเองก็เป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายก็สังเวชน้ำตาไหลปิติเกิดขึ้นกำหนดปิติไว้คิดสงบพบแก่งสะนี่มาพิจารณาธาตุพบสังขารก็เป็นอย่างนั้นทุกประเด็นทุกอย่างผลสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีพบธาตุสังขารใดคงที่ได้ตามใจหมายนั่นแหละทำกันอยู่อย่างนั้นที่นี่เห็นเปลือกไม้มันแจ่แล้วมันแตกหัวจากลำต้นก็น้อมเป็นเรื่องสังขารทุกประเภทเกิดขึ้นตั้งแล้วไปเท่านั้นไม่มีสังขารประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายนั่นแหละเพ่งพิจารณาอย่างนั้นน้อมมาเป็นภายในภายนอกภายนอกอย่างไรภายในก็อย่างนั้นอันนี้แหละข้อสำคัญเรื่องเตียนตนเรื่องธรรมะอยู่ที่ปลาไม่อดต้นไม้ภูเขาลูกกระซ่าทุกประเด็นทุกอย่างก็ร่วมเป็นว่าเป็นอนุปาทินากาสังขารสังขารที่ไม่มีใจคลองละเอียดเป็นอิริยาบถเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีสังขารประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายอุปาทินากาสังขารสังขารที่มีใจคลองได้แก่ละมุดมนุษย์นาคคุดอินพรมในโลกสามละเอียดประณีตแล้วสามในภพสามนี่นั่นแสนที่จะไม่มั่นคงทวารตามใจหมายเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีสังขารขันประเภทใดคงที่ตามใจหมายน้อมภายนอกภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเสียสิ้นทีนี้จิตเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยนั่นแหละละเอียดประณีตและสามสวยงามคำคล้าทุกอย่างก็น้อมลงสู่สภาพคือความคำคล้าสลาสมรุดสุดซอมผมงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเป็นไปเป็นมาเป็นอยู่อย่างนี้ยัตถาปัจจยังปวัตตันติสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยนะสังขารสัตตานัตถินัตถิไม่แม้สังขารประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายไม่มีทั้งนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนี่น้อมธรรมะเข้ามาสอนจิตน้อมจิตเข้าหาธรรมะสอนให้รู้เท่าเอาทันทุกเวลานั่นแหละจิตตอนนั้นทั้งเทเร่งความเปลี่ยนไม่ลดละ3วัน3คืนแล้วก็4วัน4คืน5วัน5คืน6วัน6คืน7วัน7คืน8วัน8คืนอย่างนั้นนั่นแหละคืนที่8ยืนกำหนดอยู่เดินแล้วก็ยืนแล้วจิตสงบในขั้นคณิกะเสียดเสียดนี่แหละความทั้งทินมิทะมันครอบงำอย่างแรงแต่จิตก็สดชื่นอยู่ปัสสาวะไหลออกเมื่อไรไม่รู้นั่นแหละเดือน4เดือน5เมื่อจิตถอนหายห่วงแล้วก็เดินไปอีกผ้าทำไมมันเปียกฝนตกวะไอ้กำปั้นมาดมปัสสาวะมันไหลออกเมื่อไรไม่รู้นี่แหละเรื่องการทำความเพียรนั่นแหละถึงกระนั้นก็ไม่หวั่นไหวทีนี้ก็ยืนเดินนั่งเปลี่ยนนิบทอย่างนั้นเปลี่ยนสถานที่แต่ก่อนโน้นสมัยนั้นมันก็สร้างเสียมันมีที่กองก้อยสมอยดองมีแล้วคำมาเสียงเสียมันร้องเสียงสร้างมันร้องเสียงกวงเสียงฟานมันร้องมันก็ไม่เหมือนเสียงมนุษย์เสียงเสียใหญ่มันร้องมาเวอร์เสียงไอ้มือยาวมันร้องเอ๊ฮะเอาละขนฟองเสียงก้าวจากนั้นไปนกตัวหนึ่งมาร้องให้ฟังอีกนกเข้าไฟอดอดอดทอด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 ทอดมาถึงใจไว้หมอนี่เป็นธรรมะโอ้ตั้งแต่ค่ำหนึ่งทุ่มมาแล้วร้องให้ฟังเคลื่อนยังลุกนะ
แม่มันเป็นไม่ตับอันนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะเจ้าเอ้ยมาเทศธรรมะสอนคนโง่สอนคนโง่คนเง่าคนไม่มีความเพียรความอดทนคนไม่มีสติปัญญาอันทุปัญญานี่ขอท่านผู้ปราชญ์จงมาสอนซะว่าอดอดอดทอดเนี่ยแม่มันถึงใจเจ้าเอ้ยนั่นแหละม่วนดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวทีนี่เสียงเสียสร้างมาร้องพี่กองกอยร้องกองกอยก๊อกกองกอยก๊อกขึ้นตามห้วยหนองนะผู้เฒ่าโบราณท่านว่ามันจะจกกินตับกินไตนะโอ้ยไม่กลัวทั้งนั้นไม่กลัวอะไรเสียสิ้นเพราะอะไรจึงไม่กลัวถึงคืนที่8ที่9 40จิตมันสงบจิตสงบลงถึงขั้นอุปาจาระเพราะมันรวมลงไปนั้นแม้หิวโหยกระหายทุกอย่างร้อนหนาวไม่มีเรื่องกลัวยานขนฟองเสียงเก่าไม่มีหมดเท่านั้นปัญญาสมาธิเกิดขึ้นเห็นพร้อมโอ้อันนี้เนาะครูบาอาจารย์ทุกท่านสายนี้ท่านจึงแนะนำคำสอนลูกศิษย์ทั้งหลายพี่ไล่ไปสร้างไล่เสียไล่ไปดงป่าทึบหนาไปสถานที่แว่นแค้นแลนกันดานไปด้านเรื่องมือเทิงอย่าไปนั่นแหละไปให้เพจผีสร้างเสียเป็นครูเป็นอาจารย์มันกลัวย่านมันไม่ไปไหนเรื่องความเพียรคิดสงบนั่นแหละจึงเห็นทราบโอ้พระพุทธเจ้าประสูติอยู่ป่าตัดสรุปก็อยู่ป่าปฐมเทศนาอยู่ป่ารับพระนิพพานก็อยู่ป่าทั้งนั้นนี่แม่นแท้ปัญญาก็ไม่ชอบเกิดขึ้นนั่นแหละเมื่อเป็นฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เปลี่ยนสถานที่อันนี้ก็เป็นธรรมะแนะนำของจริงให้เราเปลี่ยนสถานอย่างนั้นแน่นอนนั่นแหละผลสุดท้ายแต่ไม่เปลี่ยนเฉยๆความเพียรนั้นเร่งรัดพัฒนาอย่างนั้นไม่ลดละตั้งสัตว์ไว้นี่แหละร่างกายสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างอย่าพึ่งไว้ใจในสังขารร่างกายเพราะขยะวยะธรรมาสังขละมันเปลี่ยนไปสิ้นไปหมดไปเด้อพิสุทธิ์ทั้งหลายร่างกายนั้นนั่นแหละก็ให้มันหมดไปสิ้นไปตั้งแต่ร่างกายสังขารนี่นั่นส่วนเรากิเลสก็ให้มันหมดไปสิ้นไปเหมือนกันส่วนคุณงามความดีนั้นก็ให้มีขึ้นเกิดขึ้นทุกระยะอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมนั้นให้เพียงพร้อมอยู่เสมออย่าได้ละอย่าได้ประมาทนี่แหละอัปปมาเดนะสัมปเดทะยังความไม่ประมาทถึงพร้อมอยู่ทุกระยะมันจึงจะเป็นไปด้วยการทำความเพียรนั้นไม่หวั่นไหวนั่นแหละเมื่อจิตมันรวมถึงฐานนั้นแล้วเป็นอย่างไรปัญญาสิทธิสมาธิเห็นพร้อมทุกอย่างอะไรก็ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นใบไม้ต้นไม้ภูเขาโลกธาตุทุกอย่างสร้างเสียเผ่ผีก็ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นไปบางแห่งก็จิตสงบเห็นผงเผ็ดผงผีนั่นอยู่เป็นกลมๆอยู่ที่คับแคบอยู่ที่ลกซัดอยู่ที่เราร้อนหนอนจอหีจอคอยร้องให้สนั่นวันไหวอันนั่นแหละทำไมอยู่อย่างนี้โอ้กรรมแต่ครั้งเมื่อมนุษย์ไม่ได้สะสมคุณงามความดีไว้ปราบาดเป่าร้องก็ไม่พอใจทำพอใจทำตั้งแต่ถือผีกินเหล้ากินยาสุรานารีเหมือนกันกับสุนัขกลางบ้านชอบกับกิเลสสิ้นลมแล้วกรรมกับกิเลสบาปตัวซ่านำมาอยู่สถานที่ลกสัตว์ที่ซึ่งแซะที่ไม่ดีนี่แหละเรื่องประพฤติไม่ดีแต่พบชาติมนุษย์ต้องมาอยู่อย่างนี้เขาว่าอย่างนั่นก็ได้เป็นธรรมะถามจิตว่าอยากได้ไหมอย่างนี้ไม่อยากได้ว่าอยากได้จงรีบเร่งทำความเปลี่ยนเปลี่ยนทิฏฐิมนะเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนสติปัญญาจิตใจนี่อันกายจากจิตใจอโลภะโทสะมหะจิตใจมืดดำจิตใจสวดสาละมกนั่นแหละมันกลายขึ้นมาจิตใจปราดต้นเหตุทางดีแล้วจะไม่ผิดหวังที่พระเจ้าแสดงไว้เป็นเป้าหมายคือปณิพานนั้นถ้าไม่ได้ก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยธรรมะขันแหงเอกอันนี้เป็นข้อสำคัญทำอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเมื่อลงถึงฐานนั้นบางแห่งเป็นเพศผียืนอยู่เป็นอะไรอันนี้เป็นเพศเป็นแปลว่าเป็นใหญ่แปลว่าคนอดอยากนั่นแหละแต่เมื่อเป็นนุษย์เป็นอย่างไรโอ้วัดไม่เข้าพระเจ้ามานพท่านศีลภาวนาไม่มีกับเขาทำแต่ไรแต่นาเลี้ยงแต่งัวแต่ควายตายแล้วสมบัติที่หาไว้มากมากนั้นก็สิ้นลมแล้วไม่อะไรท่านมาอยู่คนเดียวเปลี่ยวเปลี่ยวใดนี่แหละเอามือล่วงไปถุงยามเอาห่อเข้าขึ้นมาเขยกินเขยออกแล้วมันขึ้นลาหมดนะมันลาหมดแล้วดมเอานะกินอะไรหรอกินข้าวข้าวนี่มันขึ้นลาหรอกโอ้ของตัวมีอย่างไรกินอย่างนั้นนั่นแหละห่อข้าวจ่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไรทำนาทำไรไม่มีเท่านั้นไม่มีอะไรจะโปรดแนะนำเอาก็ไม่ได้ไปบางแห่งวัดเก่าวัดล้าง
พระเป็นเผดเป็นผีนะโอ้ยเต็มอยู่แม่ขาวนางเซเป็นไรจะมาข้างอย่างนี้โอ้เพราะทุศีละขาดทางศีลธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างท่านนั่นแหละเอากิเลสเป็นอาจารย์เอาพระพรานภิกษุพรานเป็นอาจารย์สนุกสนานทุกอย่างล่วงเกินทั้งนั้นนั่นแหละเมื่อสิ้นลมแล้วจะมาอยู่ค้างอย่างนี้ไปไหนไม่ได้แล้วก็ได้ปัญญาศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวได้ความเพียรได้ความอดทนเกิดขึ้นที่จิตนักปราชญ์เกิดที่จิตคือพุทธโธธัมโมสังโฆศรัทธาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเพ่งพิจารณาร่างกายนี่น้อมลงสู่ตรัสอันนี้ตาไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสังขารนี่ได้มาจากของไม่เที่ยงปัตตมังกาลนังหัวติกาลละดวงจิตคือเราคือจิตมาถือปฏิสนธิในคันบรรดาล9เดือน10เดือนไฟธาตุมันดาเผาข้นแข็งเข้า7วันเข้าเป็นน้ำเรื่องเนื้อ7วันเป็นชิ้นเนื้อ7วันเป็นก้อนเนื้อแตกปุ่มๆฮะหัว1แขน2ขา2นั่งยองๆ9เดือน10เดือนบรรลุคลอดออกมาแล้วแต่จากนั้นมามันไม่เที่ยงแต่จากคันมาถ้ามันเที่ยงก็คงจะอยู่ในคันนี่ออกจากคันมาแล้วก็แปรมาอีกจากคันมาแล้วมาเป็นเด็กคานนั่งเดินยืนแต่จากนั้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยแน่มันไม่เที่ยงมันแปรมาอย่างนี้แต่จากนั้นมาเป็นพ่อคนแม่คนแต่จากนั้นมาเป็นคนเฒ่าคนแก่ผมออกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมเป็นเสน่ห์ย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและบุคคลอื่นเป็นมาอย่างนี้อันนี้ได้เสื้ออันนี้จะตาไม่เที่ยงให้ดูอย่างนี้ดูปัจจุบันส่งจิตไปดูอดีตโน่นภายในคือเราภายนอกคนอื่นก็เหมือนกันทุกคนหน้าไม่มีสิ่งใดที่จะเลี้ยวใสปีกเล่นไปได้นั่นแหละนอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองแต่น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศทุกคนหน้าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยดอกนั่นแหละทุกขตาก็เป็นทุกเพราะใดจึงทุกว่าเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ได้ตามใจหมายทางไร่ทำนาค้าขายโดยข้าราชการทุกประเภทสนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูปูเสียให้อยู่กินรับนอนสนุกสนานล่าเริงบันเทิงเก้าสั้นสิบสั้นเป็นไปห้องแอร์ห้องทุกอย่างนั่นแหละแต่แล้วเจ้าสังขารก็เจ้าส่งสภาพคือความไม่เที่ยงคือแก่เก็บตายมาให้ทุกระยะไม่ลดละเพราะใดจิตจึงเป็นทุกข์เพราะจิตนั่นไม่รู้จิตนั่นยึดจิตนั่นหลงจิตนั่นอยากจิตนั่นชอบพอใจกับสังขารว่าสังขารเป็นเราเป็นสังขารสังขารมีเรามีสังขารนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเมื่อความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารเกิดขึ้นจิตนั่นก็เลยหลงเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละทีนี้ถ้าจิตได้ฝึกฝนอบรมตามธรรมะคำสอนพระเจ้าจิตรวมลงสู่พลังขับพบอย่างหนักอัปปนาสมาธิอย่างกลางกับอุปาจาระพอแล้วนั่นแหละจะได้เร่งรัดพัฒนาพิจารณาภพชาติสังขารอนิจจตาไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆนะเห็นถึงใจแก้งในใจนั่นแหละสิ่งใดจะเหนือจากคำสอนพระเจ้าไปแล้วไม่มีพระเจ้าแสดงสิ่งใดกองทุกอย่างไม่ผิดไม่มีปริแปรผันตัวใครทั้งนั้นแน่นอนทุกประเด็นธรรมะนั้นนั่นแหละไม่เอามาจากที่อื่นเอาออกจากร่างกายมนุษย์จิตใจมนุษย์เท่านั้นและสัตว์ไม่ใช่เอามาที่อื่น 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นนั่นแหละไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะใจไม่รู้ใจยึดใจอยากใจหลงใจตัณหาวิสาใจเป็นบ้านั่นแหละบ้าตัณหาบ้าโลกบ้าสงสารบ้ากายรักทรัพย์ลืมตายรักกายลืมแก่นั่นแหละรักพ่อรักแม่ก็ลืมตนรักผัวรักเมียก็ลืมตนเป็นกังวลอยู่ไม่แล้วนั่นแหละเป็นเหตุให้หลงภพหลงสัตว์หลงสังสารเพราะจิตไม่รู้จิตจึงเป็นทุกข์ของเรานี่แปรปรวนก็เป็นทุกข์แม่แตกดาวเรียกร้องให้อะไรอวรไปตามนักปราชญ์ท่านว่าเมื่อว่าให้น้องพี่ตายไปผู้ไปป่าให้น้ำหมาอยู่บ้านยังจะได้เฮาเฮี้ยนไปวะเนี่ยเมื่อว่าให้น้องพี่ตายไปเป็นประโยชน์ให้น้ำหมอกระเบี้ยงยังจะได้ขวากินไปวะหมอกระเบี้ยงหมอเซนกะสมาธิเบี้ยงปัญญาเซนสมาธิปัญญายังจะได้ขวากินยังจะได้ทำอาหารกินยังจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันคงทวารสำนักชิงล้านออกจากจิตใจได้อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเมื่อจิตใจมันรู้แล้วไม่เลี่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะจิตรู้จิตสำนักสั่งสอนนับตั้งแต่พระโยคาวจรเจ้าขึ้นไปสั้นต้นท่านรู้และท่านก็ไม่หวั่นไหวในความแปรปรวนของสังขารอนัตตาเป็นสภาพของสังขารในโลกสามเป็นอย่างนี้จะเป็นสังขารมีใจครองไม่มีใจครองทุกตัวหน้าหญิงชายมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างนี้แล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หลงตื่นเต้นไปตามเพราะสำนักเที่ยงหลอกเที่ยงหลงเที่ยงมืดออกได้แล้วสบายท่านก็มีความสุขสำราญท่านแหละนั่นแหละถึงขั้นนี้พิจารณาภพธาตุสังขารแม้บุพเพปางก่อนเป็นมาอย่างไรพระธรรมก่อนก็ยกมาสอนให้รู้ให้เห็นแก้งสัตว์ทั้งนั้นนี่แหละ
จะเกิดตายแต่ชาติเดียวไม่ใช่นับพบนับชาติแต่งตั้งแต่ท้องเที่ยวเกิดมานี่พ่อแม่วัดวงชาตินี่มาได้ใหม่หรอกมาสะสมพบใหม่ไม่ใช่ของเราติดตามมาแต่พบก่อนมาแต่พบก่อนแต่เราคนเดียวเปลี่ยวใจนั่นแหละเป็นเพียงสองกุศลธรรมากรรมดีเป็นเพียงสองมาจึงไม่ได้พบชาติสังขารสมบัติดีทุกอย่างอันนี้เห็นเพียงอย่างนั้นนั่นแหละมันแกล้งสัตว์มาดูปัจจุบันอีกปัจจุบันนี่ก็มีสภาพอันไม่เลี่ยวแรงสภาพอันแปรปรวนอยู่เป็นนิดสังขารร่างกายเป็นของไม่มีชนะแข่งสันแน่นอนถึงใจเพ่งถึงสภาพแตกดับใจเน่าสาบสูญไม่มีอะไรหมดแกล้งสัตว์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันใครเราอยากได้ไม่มีจิตมันเห็นอย่างนั้นก็ละเริงมาเทิงใจแล้วก็พอใจใฝ่ฝันในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นหลงไปตามใครๆทั้งนั้นนอกจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไม่มีทั้งนั้นที่จะพาโลกคือหมู่สัตว์ข้าวโอคาสงสารไปพระนิพพานเป็นที่แล้วไม่มีเห็นแก้งสัตว์อย่างนั้นจนถึงสภาพศูนย์ไม่มีอโลโกโลกสามศูนย์หมดไม่มีโลกปัจจุบันก็ศูนย์อะไรก็ศูนย์ภายในภายนอกศูนย์หมดเสียสิ้นไม่มีแต่อะไรทั้งสิ้นอ๋อมาแต่เราคนเดียวเปลี่ยวใจแต่ชาติบางก่อนจิตใจนั่นจิตใจคือเราคือใจนั่นแหละสมบัติปัจจัยมาได้ใหม่จะดีจะชั่วเกิดขึ้นจากกรรมเก่าดีกรรมเก่าดีสมบัติดีถ้าน่าจะไปอีกโลกหน้าจะไปในเรานี่ถามเข้ามาอีกโอคติแปลว่าที่ไปพบนั่นพบเป็นที่อยู่อะไรบ้างก็แล้วแต่กรรมดีเหตุดีผลดีธรรมยุตตาประกอบเหตุดีไว้แล้วอัฏฐัญญุตตาผลดีเกิดขึ้นสนองถ้าประกอบเหตุดีไว้อยากที่บ้านบวชนี่แหละขั้นต่ำพระโสดาผลนั่นแหละอันเมื่อคติเป็นที่ไปเบื้องหน้าคติแปลว่าที่ไปถ้ากิเลสยังไม่สิ้นคล้องหัวใจอยู่จะต้องเป็นผู้มีคติดีพบดีเป็นที่ไปเบื้องหน้าหนึ่งอันทชากำเนิดไปเกิดเป็นฟองไข่ออกมาเป็นตัวเป็นตนสองสราภุสากำเนิดไปเกิดเป็นสังมาหมูหมามนุษย์งวกควายสามสังเสสะกำเนิดไปเกิดที่คนแลนต่อมที่สกปรกเป็นหนอนเป็นยุงเป็นเลือดเป็นเมนเป็นหมัดนั่นแหละสี่อุปาปฏิกะกำเนิดถ้ากรรมดีก็พาไปมนุษย์ได้สวรรค์กรรมชั่วลงอบายยมโลกและกำเนิดแปลว่าที่อยู่ที่ไปของโลกคือหมู่สัตว์เบื้องหน้าจะดีหรือชั่วเกิดขึ้นจากผลเกิดขึ้นจากเหตุคือการประพฤติปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ประกอบดีแล้วเรื่องกำเนิดคติไปไม่ต้องพูดถึงพูดปัจจุบันนี้ปฏิปันนาประโมคขันติอันนี้แหละกรรมดีมีสะสมพอแล้วสิ่งทั้งปวงสิ่งชั่วร้ายไม่มีคติชั่วร้ายไม่มีมีแต่คติดีทั้งนั้นจงสะสมแต่ของดีให้มีไว้นี่แหละเป็นเสบียงเป็นปัจจัยเลิศจะธรรมะคำสอนพระเจ้าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติถึงขั้นนี้อุปาจระธรรมเกิดขึ้นขั้นนี้นั่นแหละจะพิจารณาธรรมทุกประเด็นทุกประเภททุกอย่างบุญมีบาปมีนรกสวรรค์มีนิพพานมีทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจนี่สวรรค์หน้าอกนรกอยู่ที่ใจนี่โยนี่ทั้งหมดไม่สู่นอกฟ้าโน้นบนฟ้านี่อยู่ที่นี่ทั้งนั้นถ้าเหตุดีปัจจัยดีตนดีแล้วดีหมดทั้งนั้นตนไม่ดีก็มีทั้งนั้นอันนี้แหละเอาปัจจุบันนี่ความจริงว่าปัจจุบันนี่จะรู้จริงแน่นอนปัจจุบันคือจิตลงถึงฐานนี่วิปัจจนาญาณเกิดขึ้นเห็นแก้งอย่างทุกอย่างถึงสภาพศูนย์ไม่มีนั่นแหละสิ่งใดศูนย์ศูนย์แต่สมบัติปัจจัยของที่ไม่มีสาระแก่นสารสมบัติของโลก3ทั้งภายในภายนอกอยู่ในโลก3นี่เป็นของศูนย์หมดสมบัติภายในคือบุญกุศลมรรคผลธรรมเศษนั่นไม่ศูนย์คือใจของเรานั่นแหละบุญกุศลก็ใจมรรคผลธรรมเศษก็ใจสวรรค์ก็ใจพรหมโลกก็ใจนิพพานก็ใจนรกก็ใจไม่สูญไปไหนอยู่ที่ใจทั้งนั้นฉะนั้นขอจงชำระใจให้ดีเมื่อชำระจิตใจดีแล้วนั่นแหละใจไม่สูญไปจากโลก3ใจไม่สูญไปจากสวรรค์นิพพานใจไม่สูญไปจากความดีเลิศประเสริฐสุดที่โลกคือหมู่สัตว์ต้องการหวั่นไหวทุกวันคืนนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายอันนี้แหละข้อสำคัญจงชำระเจ้าใจเป็นสำคัญนั่นแหละเอาศีลสมาธิปัญญามาชำระใจมรรค8โพชฌงค์7มาชำระใจสมถวิปัสสนาเข้ามาชำระใจให้ใจดีเมื่อใจดีแล้วอะไรดีหมดทั้งนั้นใจไม่ดีโอ้ยอย่าเพิ่งไปใส่ร้ายป้ายสีพ่อแม่ตระกูลเสียศาสตร์วัดวงนะเรานี่ไม่ดีคือใจไม่ดีไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้ามันจึงไม่ดีเมื่อเราประพฤติดีแล้วดีทั้งหมดอันนี้ก็สำคัญมันหมายนั่นแหละการกระทำอย่างนั้นผมทำมานี่แหละเริ่มแรกทำอย่างนั้นเพี้ยนที่สมองนั่นแหละกินน้อยนุ่งน้อยห่มน้อยนอนน้อยพูดน้อยนั่นแหละแสวงหาแต่สิ่งสงัดเป็นอริยกังขะหาที่สงัดอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจใจนั้นสว่างไสวอันนี้ข้อสำคัญเป็นไปได้
นี่ทำมานั่นก็เคลื่อนคาดอยู่เป็นนิดย้ายอยู่เป็นนิดจนได้ความรู้แจ้งแทงจริงทุกอย่างแล้วสิ้นสงสัยอันนี้อันทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือปรินิพพานเป็นที่แล้วธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกบทบาทที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามออกจากทุกข์โทษไฟน้อยใหญ่ได้แท้จริงมีเป็นที่ไปเบื้องหน้าคือใจนี่แหละใจสวรรค์ใจนิพพานใจพรหมโลกเป็นที่ไปเบื้องหน้าอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นดอกพระพุทธเจ้าว่าปัญจตังรู้เฉพาะตนก็ขึ้นจากตนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติเห็นแก้งอยู่นี่ไม่อยู่ที่อื่นนี่ข้อสำคัญฉะนั้นจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกท่านอย่าให้นอนซาอย่าได้ประมาทเพราะชีวิตสังขารไม่นอนซาขยะมายะธรรมาสังขาเชื่อมไปสิ้นไปอยู่เป็นนิดสังขารไม่นอนซามีแต่แก่เก็บตายไปทุกวันคืนตายตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ลี้ลับซับซ้อนนั่นแหละตายวันตายคืนตายปีตายเดือนผลสุดท้ายสิ้นลมเมื่อสิ้นลมแล้วนอนหงายหน้าอ้าปากมดเลี่ยมกันเท่านั้นไม่ออกไม่เข้าก็มดอันนี้ตายเปิดเผยอย่าท่านให้มาถึงก่อนรีบร้อนหนุ่มแก่ปานกลางก็รีบเร่งเจริญสมาธิธรรมเดินจอมปอมฝึกเก็บก้าวขวาพุทธออนิจจังไม่เที่ยงสังขารธรรมนะค่อยๆยังยังเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างไม้ตายเรื่อยก็ไม่ขาดสายในโลกในสงสารธรรมโมทุกขังลำบากตายจิตเพราะจิตนั้นเหตุที่ลำบากนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ฝึกเพราะไม่รู้ถ้าจิตรู้แล้วก็ไม่หลงไปตามไม่ลำบากเห็นว่าเป็นธรรมทั้งนั้นสังโฆอนัตตาเป็นเรื่องสมบัติในโลกสามส่วนพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายฝึกได้แล้วไม่มีเป็นอนัตตาธรรมอนัตตาธรรมอเลิศเลิศอันประเสริฐไม่มีเกิดไม่มีดับอันนั้นเป็นของเลิศประเสริฐแท้แต่เราท่านทั้งหลายไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจงเร่งรัดพัฒนาทำความเพียรแห่งวันคืนปีเดือนอยู่เสมออย่าเนินซานะและจงยินดีในที่สงัดเจริญอยู่เป็นนิดต่อจากนั้นไปก็อาศัยประมาททำความไม่ประมาทแล้วก็จะเป็นผู้แคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ได้ตามใจมะใจหวังจะได้แต่สิ่งที่มุ่งหวังที่ดีนั่นแหละสิ่งที่นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายได้แล้วไปแล้วไม่มาอีกเป็นของเลิศประเสริฐแท้หมายถึงพระนิพพานอันนี้ข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงอบปนัยกอน้อมไม่ติดใจนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนให้ตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวในการเจริญสมถะเดินยืนนั่งวิปัสสนาค้นคว้าในทั้งกลกายน้อมลงสู่ตะลักเห็นแก้งประจักษ์ทุกเมื่อนั่นแหละเป็นธรรมะแขนงเอกเป็นเครื่องเตือนให้ตื่นย่านกว่าไม่อยากเกิดตายสิบหายอีกซ้ำๆซากๆไม่มีวันจบสิ้นได้อันนี้เป็นของข้อสำคัญแท้นี่แหละธรรมะบรรยายมาวันนี้ก็เป็นธรรมะเตือนในการเดินสมถะวิปัสสนาหาทางออกจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่ก็สมควรแจกละเวลาขอยุติการไว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็จะแสดงพระวินัยสติวินัยโยนัตตบแปลว่านำออกจากกิเลสสิ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้นำออกจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่นำออกจากความเป็นเพศเป็นผีนำออกจากความเป็นอยู่ในโลกยีไม่วันจบสิ้นได้อาวาสวักเชกบทที่สี่ภิกษุปอติเตียนภิกษุขอที่สงสมุดแล้วให้ไปเทศนาแนะนำคำสอนนางภิกษุณีนั้นว่าไปเทศนาคำสอนเพราะเห็นแก่ลาภดอกไม่ใช่ไปด้วยความเมตตาสงสารอะไรหรอกเห็นแก่ลาภได้ได้ว่านี่เห็นเขาได้ดีตนเองก็ทนด้วยได้ด้วยยากเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะกิเลสตัวนี้แหละมันส่อเข้ามาที่จิตหาทางทำลายอยู่เป็นนิดนั่นแหละผลท้ายเผามาหนักส่งมาทางปากพูดท่านแหละโอ้ยไปสอนนางพิณีเห็นแก่ลาภได้ได้หรอกไม่ใช่อื่นไกลเพิ่นว่าแน่พระองค์ที่สงสมุดไม่ใช่พระธรรมดาเป็นอรหันต์บุคคลเป็นอาศัยขาบุคคลบุคคลผู้เสียจิตที่พึงทำแล้วท่านเป็นผู้แตกสารสัมพิทยานทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีอคติธรรมประจำใจแล้วไม่ยินดียินร้ายทั้งนั้นนั่นแหละจะได้น้อยได้มากสมบัติท่านก็ไม่ตื่นเต้นเพราะท่านสำลักเครื่องหลงเครื่องอยากออกจากใจออกใจหมดแล้วสงจึงตั้งนี่ข้อสำคัญไปที่เตียนเปล่าๆปรับโทษปากิติควรจะดีเลยนำโทษตัวร้ายมาเผาตัวเองข้อที่ห้าเพิกโสเอากีวรให้แก่นางภิกษุณีซึ่งไม่สยามนะได้มาต้องปกติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนนั้นถ้ากีวรของเรามันสั้นหรือมันตื้นมันน้อยเราเป็นรูปร่างใหญ่กีวรนางภิกษุณีนั้นใหญ่คนน้อยก็เปลี่ยนกันได้นั่นแหละเปลี่ยนกันได้ไม่เป็นไรเพียงว่าเป็นการแลกเปลี่ยนภิกขุโนภิกขุณีอะไรก็ไม่เป็นโทษไม่ปรับอบัติปกติ
ภิกขุบทที่6ภิกษุเย็บจีวรนางภิกษุณีด้วยมือตนเองก็ดีซึ่งไม่ใช่ญาติและใช่ภิกษุขอเย็บแทนก็ดีต้องปกติแลเป็นแม้แต่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เป็นไรสงฆ์ทั้งหลายก็หมดความสงสัยหมดความรังเกียจไม่มีการที่จะมายาสาสัยเป็นของฝากอันนี้ไม่มีทั้งนั้นนั่นแหละภิกขุบทที่7ภิกษุสักส่วนนางภิกษุณีเดินทางร่วมกันแม่ศิลยะวันหนึ่งไม่จะพูดถึงญาติพี่น้องนะแม่ศิลยะวันหนึ่งต้องปกติเช่นไปอย่างว่าน้องอย่างหรือทุ่งมงนี่ก็ดีหรืออภอบางสกุลก็ดีนั่นแหละศิลยะวันหนึ่งต้องปกติแล้วเป็นแต่ทางเปลี่ยวทางเปลี่ยวนั้นหมายความว่าผู้ร้ายขโมยพลจรสัตว์ร้ายมันหลายตามระหว่างทางนั้นนางภิกษุณีไปนั่นเป็นคนนิสัยอ่อนรูปร่างอ่อนแม่ไอ้ลิงเห็นมันเอาเลยกัดเลยกอดกลมเลยนั่นแหละทีนี้ก็เสียงสร้างเสียอะไรก็ดีผู้ร้ายขโมยก็ดีจนปล้นเมื่อไปแต่นางภิกษุณีเขาก็ปล้นเลยปล้นเจเอาทั้งของภายนอกเอาทั้งของภายในซิด้วยนั่นแหละมันไว้ทีนี้เมื่อภิกขุโนไปด้วยเพียงว่าอาศัยซึ่งกันและกันผ่านพ้นไปอันตรายไปได้นั่นแหละก็ไม่เป็นโทษจนปล้นก็ได้เห็นภิกขุโนไปด้วยกว่าอำนาจผู้ทรายนี่แหละจะไปปล้นเจเอาอย่างโน้นอย่างนี้ภิกขุโนเขาก็คงจะทำลายนั่นแหละต่อต้านสู้รบขบกัดผลสุดท้ายเขาก็กลัวเลิกละไม่ทำลายอันนี้คงไปได้ไม่เป็นไรเสกบทที่7ที่8ภิกษุสักส่วนนางภิกษุณีลงเรือนำเดียวกันขึ้นน้ำก็ดีล่องน้ำก็ดีต้องปกติแล้วเว้นแต่ข้ามฟากข้ามฟากมันไปนิดเดียวก็มุ่มไปได้ไม่มีมายาสาสัยอย่างไรล่องน้ำขึ้นน้ำโอ้มันไปได้นานหลายชั่วโมงเป็นวันนั่นแหละไปนั่งยืนเดินแล้วก็มีกิริยาอาการไม่ดีนางภิกษุณีนั่งพิกโน่นพิกนี่แล้วจะปะของลับให้เห็นน่ะแล้วภิกขุโนก็เป็นบ้าเป็นเหตุให้หายใจฝืดขึ้นกิเลสมันเผาขึ้นเพราะเห็นของดีอย่างแม่เป็นบ้าหรืออย่างนั้นฉะนั้นนักเข้าก็เป็นทำกรรมชั่วไม่รู้ตัวฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่อนุญาตให้ขึ้นน้ำล่องน้ำมันชั่วไปนั่นแหละมีทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่ภิกขุบทที่9ภิกษุสันของเขี้ยวของสันของทายกทายกานั้นคือนางภิกษุณีบังคับให้เขาจัดแจงเอาถวายต้องปกติแล้วเว้นไว้แต่คฤหัสถ์ญาติยอมเขานั้นจัดแจงไว้เริ่มไปก่อนแล้วนั้นไม่เป็นไรเขาเริ่มไปแล้วเขาจะทำบุญสุนทานเราไปสันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นโทษเพราะเขาเตรียมพร้อมแล้วนี่ข้อสำคัญอันนี้สมัยทุกวันไม่มีหรอกจำไว้แต่ว่าไปทายกทายกาชาวบ้านถ้าเราไปมีแม่ขาวนางเซไปกำทรัพย์สั่งให้ทายกกาเอาอย่างนู้นอย่างนี้ถวายท่านให้มากมากนะอันนี้ก็ผิดเหมือนกันเราก็พึ่งเตือนเขาบ้างอย่าพึ่งให้เขาพูดถ้ามันมีเอาแม่เขานางซีแทนตัวอย่างนี่แหละข้อสำคัญให้เรารู้ข้อที่10ภิกษุนั่งกรีนอนทีดีในที่รับกับนางภิกษุณี2ต่อ2นะต้องปากิตีแล้วเพราะมันผิดวิสัยภิกขุโนกับภิกขุณีหญิงชายด้วยกันมันผิดระเบียบวิสัยของสมณะผู้มีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆควรบรรพชิตจะต้องประพฤติปฏิบัติกิริยาการนั้นนี่แหละให้มันสมควรแก่สมณะสารูปมันจึงเป็นสมณะที่ดีจึงจะกันกองกิเลสสิ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้อันนี้ข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละนี่แสดงวันนี้เรียกพระวินัยเลยโอวาท10ข้อหมายพูดถึงนางภิกษุล้วนแต่สมัยทุกวันไม่มีนางพิกนี่แต่มีแม่ขาวนางสีเป็นวัดแต่วัดเราไม่ให้มีผมไม่ให้มีกลัวว่าเขาไปว่าผมไปกรุงเทพไปไกลก็พูดแย่ผมเสมอนะหลวงพ่ อสมัยพระเจ้าออกเวียดสกมนะขี่มากกันทะขาวไปบวชแต่พระเนนทุกวันต่างๆวัดขี่แต่หลังแม่ขาวนะมันเป็นอะไรหลวงพ่อธรรมดาไว้ถ้าขี่ได้ก็ดีมากแต่หลวงพ่อไม่มีนะวัดหลวงพ่อไม่มีนั่นแหละเขาพูดอย่างนั้นมันก็ถึงเราเนี่ยกระทบถึงเราด้วยก็เป็นธรรมะเคี่ยงเตียนเราเองถ้าเรามีโอ้ยใจนี่เสียหายใจหายแต่เราไม่มีแต่เขาว่าอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเบียดใจไปหน่อยแต่ไม่ตกกระลึงถึงหนักเพราะเราไม่มีนั่นแหละเป็นธรรมะเขาเตียนไว้เดี๋ยวว่าไม่ให้เรามีต่อไปอันนี้แหละโอวาทวรรคสิบสิกบทเรื่องภิกขุโนขังพุทธการกับภิกขุณีล้วนและแต่สมัยทุกวันนี้คงจะไม่มีก็แม่ขาวนางสีแทนภิกขุณีนี่แหละ
ฉะนั้นเรามีแล้วก็ระวังรักษาการประพฤติวัดปฏิบัติต่อไปจงงดเว้นจงละเลิกจงอย่าได้ล่วงเกินและสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามเราก็เลิกละทำตามองค์เจ้าอนุญาตสิ่งใดพระเจ้าอนุญาตเราบวชเข้ามาแล้วนะสิ่งใดเป็นโทษเราก็ละสิ่งใดเป็นประโยชน์บุญกุศลก็เจริญให้เกิดมีขึ้นเดินเจริญภาวนาอันนี้อบรมจิตใจอดนอนผ่อนหันเร่งรัดพัฒนาอยู่เสมอทุกวันคืนนั้นมันจึงจะเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องแล้วต่อจากนั้นสิ่งเรามุ่งนั่นก็ไม่ผิดหวังดังพรรณนามานี่ทั้งธรรมวินัยไตรสิกขาอธิบายมาแต่ต้นจนสารบ้างน้อยบ้างผิดบ้างขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของของศาสนาจงอโหสิกรรมนำเสียถึงโทษผู้ฆ่าทั้งหลายผู้ฟังและผู้อธิบายเช่นฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีขอพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของศาสนาธรรมะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสิเสียซึ่งโทษไม่ผู้ฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมข้อความสุขความเจริญจงเมแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญเอวัง